อโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวๆมื้อนี้พบกันเช่นเคยในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ฮันซาเฮาก็มาพบกันเช่นเคยเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:30 น.เนาะต้องบอกเลยว่ามื้อนี้คนดังขอโชว์นี่มาพร้อมความสุขมอมๆให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยเนาะใช่แล้วแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าวันศุกร์ทั้งทีนะคุณผู้ชมจะเป็นความสุขที่จัดหนักจัดเต็มและใหญ่มากความสุขที่บอกว่าใหญ่มากนั้นคืออะไรวันนี้ค่ะแนะนำช่องทางในการติดตามรับชมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมกันได้เลยหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะเข้ามาเลยที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองหรือจะที่เว็บไซต์ก็ได้นะคุณผู้ชมเข้าไปที่ www.channel8thailand.com นั่นเองค่ะรวมฮอตทางกองลูกกุ๊กทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้ทั่วโลกเนาะมีหลายกว่า12,000และเฮาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมเนาะรวมฮอตทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกระเซิร์ช5ได้เลยเนาะพิมพ์ว่า Channel 8เนาะก็ติดตามได้เลยมันจะมีเป็นโลโก้สีม่วงอยู่นี่นี่นะโหลดมาเป็นจะเข้าจะคล้องได้เลยในโทรศัพท์ของเจ้าเนาะและยังบ่หมดเท่านั้นเนาะยังมีอีก1ช่องทางนั่นก็คือทาง Wellness Mark Shop นั่นเองเนาะเซิร์ช5ได้เลยพิมพ์ว่า Wellness Mark Shop เนาะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของ Wellness Mark Shop.com ก็ได้นั่นเองเนาะซึ่งช่างมาติดตามได้ล่ายส่งทางแท้ๆต้องบอกเลยว่ารายการเฮานี่โอ้โหสุดยอดได้ล่ายจ้าถูกต้องอ่ะพูดถึงวันนี้วันศุกร์แบงอยากจะให้คนไทยและแฟนๆรายการของเรามีความสุขกันแบบทั่วหน้าเพราะฉะนั้นความสุขจะมาแบบเล็กๆไม่ใหญ่ๆใหญ่ๆเราชอบแล้วเชื่อว่าหลายคนก็ชอบได้เช่นเดียวกันเพราะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคุณผู้ชมเป็นแขกรับเชิญที่นี่ไงโอ้โหตัวใหญ่มากดังนั้นความสุขต้องจัดเต็มเพราะเธอคนนี้ได้รับดีกรีได้รับตำแหน่งธิดาช้างน้ำผึ้งประจำปี2560ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการว้าวโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นเวทีที่น่าสนใจและลายเห็นว่าเวทีนี้เป็นเวทีทำอิฐข้องเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่ประกวดธิดาช้างเป็นเวทีที่เริ่มเลยที่เห็นให้ธิดาช้างก็ขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้นี่เฮาได้ผู้ที่ได้ของตำแหน่งของปีนี้มาเลยใช่แต่ว่ามันแตกจากต่างจากธิดาช้างที่เป็นผู้หญิงนะแม่แล้วอันนี้คือธิดาช้างน้ำผึ้งถามว่าช้างน้ำผึ้งกับช้างปกติมันต่างกันยังไงมันต้องต่างกันอยู่แล้วไม่เหมือนธิดาช้างทั่วไปอันนี้ธิดาช้างน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณสมบัติคือ 1. ต้องน้ำหนัก120กิโลกรัมขึ้นไปถูกต้อง 2. จะต้องเป็นสาวประเภท 2 นะจ๊ะเห็นสวยๆหน้าหวานๆแบบนี้ไม่ใช่หญิงแท้เธอเป็นสาวประเภท 2 นี่คือคุณสมบัติหลักถ้าคุณไม่ใช่เป็นสาวประเภท 2 คุณไม่มีโอกาสขึ้นมาประกวดบนเวทีนี้ได้ถูกต้องเนาะซึ่งวันนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเราจะมาห้ามเกี่ยวกับกติกาเนาะว่าเอ๊ะน้องจากน้ำหนักแล้วน้องจากเพศแล้วจะมีมั้งอีกแดที่เป็นเกณฑ์การตัดสินนั่นเองโอ้โหนี่คือภาคกราบของนางนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะก้มลงกราบซะขนาดนี้นี่เป็นแนวคิดของท่านนายกนี่นะคะนายกต๋องนั่นเองนายกต๋องสำเนารัศมีทัศน์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งแต่แม้มีความคิดสร้างสรรค์แปลกแหวกแนวซะขนาดนี้คนที่สวมมงแล้วก็ได้รับตำแหน่งนี้เราก็อยากจะรู้ว่าหน้าที่ของเธอนะจะต้องทำอะไรกันบ้างและทำไมเธอคนนี้ถึงได้รับตำแหน่งมันมีเรียกได้ว่ามีอะไรที่เป็นจุดโดดเด่นทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอบครองอันนี้แบงเดี๋ยวเราจะต้องมาถามกันแหละเพราะว่าปีนี้ปีที่9นู่นนางงามรุ่นพี่เห็นไหมสวมมงกันมาเป็นแถวเลยจ้าคือต้องบอกเลยว่าประกวดมาฮอตเกาปีนี้แสดงว่าต้องได้ทำความนิยมได้ไล่แล้วก็ไล่คนนี้ต้องบอกเลยว่าก็จะต้องไปแบบเฮ็ดได้ก็แล้วแต่ให้เขาได้ขึ้นเวทีนี้เดี๋ยวเขาจะมาท่ามเนาะว่าจะต้องเฮ็ดจังได้แดกกว่าจะได้ขึ้นเวทีนี้เพราะว่าเวทีนี้อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างจากเวทีอื่นเลยก็ว่าได้นั่นเองเนาะและยังเมื่อมาเท่านี้น้องจ้าความงามของธิดาช้างแล้วเนาะความงามของเศร้าๆของเขากายาน้อยหน้าเด้อเพราะว่ามือนี้เนาะในช่วงสุดท้ายในช่วงช็อปสนุกสุขจังได้เนาะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือเป็นแป้งมงคลที่เศร้าๆจะต้อง
ป็นจะเข้าจะคล้องเพราะว่าเป็นแบงค์พับที่ใช้แล้วเนียนใช้แล้วธรรมชาติที่สำคัญปกปิดในเรื่องข้องแดดต่างๆน้ำเรื่องว่าแม้กระทั่งเนาะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ่าการจุดด่างดำต่างๆอันนี้ช่วยได้เนาะนี่แล้วผู้ที่มาการันตีในมือนี้จะมาการันตีให้เฮาเห็นว่าแป้งมองโคเนี่ยนะใช้ดีแท้ๆเบิ่งรีวิวเบิ่งเห็นบ่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้เอาเป็นว่าทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยใช้ได้ เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงของมองโคนั่นเองราคาของเขาโอ้ยคุณผู้ชมย่อมยาวซะเหลือเกินแล้วเขาก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะเรทกำไรดีสะสมยอดแลกทองกันได้นะเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายใหญ่ระดับประเทศนั่นคือพี่โบกัสเองแม่แล้วคือมีโอกาสได้เจอพี่โบกัสก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเจอในตอนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเด้งหน้าเนียนตลอดเวลาซึ่งพี่โบกัสก็บอกเรานะคุณผู้ชมว่าสาเหตุที่หน้าเด้งหน้าเดียนหน้าเป๊ะซะขนาดนี้นะแต่ก่อนหน้ามันหน้านี่เยิ้มเลยแต่เดี๋ยวนี้ดูดิหน้าเด้งสาวๆชิดซ้ายนะจ๊ะก็เพราะว่าเคล็ดลับตัวนี้แหละบองโค่นั่นเองส่วนเราสองคนวันก่อนเราก็ได้รับของไปเหมือนกันแม่แล้วก็อยากจะให้ซูมหน้าชัดๆเพราะวันนี้มีระดาบอกเลยว่างามด้วยแป้งบองโคด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันบางเบามันไม่หนาแล้วคือหญิงไทยอ่ะบางทีอากาศมันร้อนบางทีมันก็มีพวกแบบรูขุมขนริ้วรอยร่องรอยอะไรต่างๆพอไอความบางเบาโปร่งแสงเนี่ยมันทำให้แบบหน้าไม่มันแล้วหน้าแบบดูแบบสดใสปิ๊งปังขึ้นมาเลยนี่แหละเคล็ดลับบองโคใครอยากจะสวยต้องติดตามถึงตองจ้าวตะวันช่วงหน้าเราจะไปเจอกับผู้ที่ต้องบอกเลยว่ามาด้วยความงามมาด้วยความใหญ่มาด้วยความอลังการเนาะนั่นก็คือธิดาสร้างบางน้ำผึ้งนั่นเองเนาะซึ่งช่วงหน้าน่าจะมากับเป็นท่านนายกท่านนายกน้ำนาบริพารผู้เดียวมากับท่านนายกท่านนายกคนก็จะมาบอกว่ากติกาการประกวดจะเป็นจังได้และผู้ได้ทีปีหน้ายากจะเข้าประกวดแล้วก็ต้องมาฟังให้ดีๆเด้อในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์จนชื่นก็มีมุกเดียวแหละที่หาที่สุดแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่แน่ความมั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็มีขัดเขินเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้ก็คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันนะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะโอ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องมันหน้าแก่แล้วมันบอกว่าตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะ กลับกันเป็น 4-5 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมาก
เวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนเนี้ยหน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาวพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าเออหน้าเธอดูดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าเลยอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เพราะเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะตำแหน่งเลยนะคะสำหรับนางงามคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอมีดีกรีเป็นธิดาช้างน้ำผึ้งน้ำหนักตัวเธอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากตัวใหญ่เฮาช่องคนนี้บงวาจีชาวเดบออะไรนะคะเฮาช่องคนน้ำหนักเท่าไหร่48นี่ก็48ไม่ได้ยังว่าได้ว่าได้ต้องสร้างคนใช่ยังว่าได้ครึ่งนึงเลยเพราะว่าคุณสมบัติอย่างนึงคือจะต้องตัวใหญ่แต่จริงแล้วเนี่ยอูชอบอย่างนึงนะเวทีนี้แหวกแนวคือไม่ใช่แค่แบบคือที่ดาช้างเราก็รู้แล้วว่าต้องน้ำหนักเยอะแล้วก็ตัวใหญ่คือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นปมด้อยจุดด้อยแต่เวทีนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันกลายเป็นจุดโดดเด่นคือถ้าเกิดคุณน้ำหนักไม่ถึง120อย่าหวังมาประกวดเวทีนี้นะตกรอบไปก่อนยังไม่พอแบ่งเวทีนี้ต้องเป็นสาวประเภท2ต้องเป็นสาวประเภท2บอแมนผู้หญิงธรรมดาและบอแมนผู้ชายต้องเป็นสาวประเภท2และที่สำคัญคือเกณฑ์การตัดสินของเขาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าถ้าน้ำหนักบ่ฮอตเอาเรื่องมาทวงเห็นให้น้ำหนักฮอตอันนี้บอได้กรรมการบอกเลยว่าเจ้าขึ้นประกวดได้แต่เจ้าบ่มีโอกาสได้รับตำแหน่งเพราะว่าน้ำหนักเจ้าบ่ฮอตเนี่ยสิแต่มากกว่านั้นสีสันของเวทีการประกวดแห่งนี้เขาบอกว่าปกติเวลาเราขึ้นบนเวทีประกวดแม้กระทั่งเรา
จัดรายการเรายังตื่นเต้นอ่ะใจเต้นตุบ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 ใช่ไหมวิธีการคือเขาบอกว่าเวทีนี้จะต้องมีการเต้นก่อนเต้นแบบรีแลกซ์รีแลกซ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคือผู้เข้าประกวดเนี่ยนักกระไรเต้นได้วะนั่นนะสิเดี๋ยวเราต้องมาให้เต้นโชว์แล้วก็เดินโชว์ดังนั้นวันนี้ค่ะไม่รอช้าดีกว่าคุณผู้ชมคะเราเชิญทั้งท่านนายกแล้วก็ผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ดาช้างน้ำผึ้งประจำปี2560นะคะมาออกเปิดตัวในรายการคนแรกกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับสาวงามท่านนี้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนะคะนั่นก็คือคุณสรเดชทวัฒน์วงศ์หรือว่าคุณนกเล็กธิดาช้างน้ำผึ้งปี2560คนจีนก้าวชมเอ๋ยชมงามอารามเป็นชอบประเภทช่องของกระปุกหูได้ใช่หน้าหวานมากคือจริงๆตอนแรกนึกว่าเป็นผู้หญิงแต่เพิ่งมารู้จากท่านนายกตอนในห้องแต่งตัวว่าเนี่ยที่เห็นพี่นกเล็กเนี่ยเป็นสาวประเภท2 อันดับแรกเดี๋ยวอุ๊ขอทำนิดนึงคุณพี่คะหนักเท่าไหร่คะ177กิโลกรัมค่ะ177จะบอกว่าเฮาสร้างคนกันอย่างว่าฮอตต้อง4คนใช่ใช่ใช่คือจริงๆเดี๋ยวต้องถามคือหลายๆคนอาจจะมองว่าบางคนนะพอตัวใหญ่อย่างเงี้ยน้ำหนักเยอะๆบางคนมองว่ามันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตสำหรับพี่นกเล็กเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนได้ตำแหน่งนะคะคิดว่ามันเป็นปมด้อยหรือมันเป็นปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตหรือเปล่าคะคือมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับนกเล็กเลยเพราะว่านกเล็กก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่านกเล็กเดินทางประกอบอาชีพที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนนะครับเพราะว่าก็คือทุกวันนี้ก็คือเป็นอาชีพนักแสดงก็คือแสดงนักแสดงคาบาเร่โชว์แล้วก็เป็นตลกนะฮะเล่นขำขันอะไรเงี้ยสวยขบขันด้วยอะไรเงี้ยแล้วด้วยก็น้ำหนักตัวที่มากนี่เองก็เลยได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงไปแสดงภาพยนตร์จีนด้วยว้าวคุยนี่โกอินเตอร์นำได้เลยนะไปประเทศจีนมาแล้วเรียบร้อยผลงานก็จะฉายจะออกฉายในปีหน้าไอ้ย่าคือจริงๆอู๋อยากจะให้เอาพี่นกเล็กเป็นแรงบันดาลใจหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของสีผิวเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่ามันคือจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกช้ำใจมากทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเกิดมาเป็นแบบนี้แต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดคุณผู้ชมถ้าเราคิดว่าจริงๆแล้วเรามันคือโอกาสของเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็จะเป็นได้เหมือนพี่นกเล็กน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคเลยใช่ค่ะเพราะว่าอยากจะบอกกับคนทุกคนนะคะที่ว่าคอยที่มีปมด้อยจะเรียกว่าปมด้อยก็หรือว่าอัตลักษณ์ประจำตัวบางคนเขาจะมีคนดำนะฮะเตี้ยโยงไปอ้วนไปผอมไปอะไรอย่างเงี้ยคือคนทุกท่านที่มีอัตลักษณ์อย่างเงี้ยอย่ารู้สึกน้อยใจในตัวเองคุณลองมองกระจกดูนะคะแล้วก็มองดูว่าคุณมีอะไรที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปมันฟ้าไม่ได้ส่งให้เรามาต้อยต่ำขนาดนั้นค่ะมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นๆมันต้องมีอะไรมาทดแทนคือแต่ละคนเขาก็จะมีจุดเด่นของแต่ละคนมันบอกแล้วก็อยากจะบอกกับคนที่ชอบแซวเนาะชอบแซวชอบดูถูกเหยียดหยามว่าเฮ้ยไอ้นั่นไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้ดำอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าคุณรู้จักเขาในมุมอื่นคุณอาจจะต้องร้องไห้ให้กับตัวเองก็ได้จริงๆคุณมีไม่เท่ากับเขาจริงๆจริงๆเราเคยเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคนกลุ่มนี้เขาจะโดนแซวมาตลอดเลยอ่ะคือยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าการล้ออัตลักษณ์ของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการเหยียดผิวเหมือนเป็นการเหยียดผิวชนิดนึงเหมือนการเหยียดผิวเหมือนกันจริงๆค่ะแล้วก็การกระทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจค่ะถ้าใครยังทำอยู่ทุกวันนี้ได้จะบอกเลยว่าคุณคือแกะดำในสังคมจริงๆคุณนั่นแหละจะกลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจซะเองเพราะว่าคนที่ดีๆเนี่ยเขาจะต้องแบบชื่นชมแล้วก็ไม่ดูถูกคนอื่นทีนี้อย่างนึงที่อุ้มมองเห็นแล้วล่ะค่ะนอกจากในเรื่องของความในเรื่องของความสวยในเรื่องของคุณลักษณะอย่างอื่นอย่างหนึ่งคือ120ขึ้นไปเอ่ยเป็นสาวประเภท2เอ่ยหน้าต้องสวยเอ่ยแต่เวทีนี้เขาบอกว่ามันมีความแตกต่างอย่างนึงสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองนี่คือท่านนายกต๋องเนี่ยบอกเลยว่าเวทีนี้ต้องมีสมองเพราะฉะนั้นนอกจากนางงามของบางน้ำผึ้งแล้วนะคะธิดาช้างน้ำผึ้งระแบกเรามีอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ที่คิดแล้วก็เป็นไอเดียสร้างสรรค์มากๆคือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวทีการประกวดนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้วดังนั้นวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะสำหรับท่านนายกสำเนารัศมีทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งสวัสดีค่ะสวัสดีเชิญเลยค่ะท่านนายกยืนข้างๆเลยหรือว่านายกต๋องนั่นเองเรียกค่ะ
ันท่านนายกตองก่อนอื่นเลยต้องห้ามเลยเนาะมาฮอนนี่บอกว่ายังเท่าความยังและห้ามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในเทือนนี้ก่อนเลยเป็นยังจึงมีการจัดงานทิดาสร้างบางน้ำพึ่งค่ะที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยที่คิดว่าเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบางน้ำพึ่งเพื่อฉีกไม่ให้เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็เคยคิดว่าธิดาช้างเนี่ยสาวเพศสองเนี่ยคือเหมือนผู้ด้อยโอกาสทีแรกเวทีที่สูงส่งจะไม่มีหรอกนะแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาโอ้เราเห็นเยอะแยะนะธิดาช้างสวยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าเป็นธิดาช้างแต่เราชื่อเราก็ให้คอนเซ็ปต์มันเกิดก็คือเราตำบลบางน้ำพึ่งอยู่แล้วก็เลยคิดเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นธิดาช้างบางน้ำพึ่งขึ้นมาก็เลยจุดประกายตัวนี้ขึ้นมาแล้วมีมาประมาณ9ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่9ค่ะคือปีที่9เนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าแสดงว่าในปีก่อนๆ ก็ต้องประสบความสำเร็จถึงมีปีที่9จัดมาตั้งแต่ครั้งแรกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยตอนนั้นมีสาวงามซึ่งเป็นสาวประเภท2สนใจมาประกวดเยอะไหมคะในเวทีครั้งแรกเลยอะครั้งแรกเลยก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าคน10กว่าคน อันนี้ถือว่าเยอะหรือน้อยคะครั้งแรกแล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะ10กว่าคนแล้วกลัวจะไม่มีด้วยซ้ำกลัวจะไม่มีด้วยซ้ำแต่เรารู้ว่าเราดูใน Google มาเห็นว่าเนี่ยมินิธิดาช้างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะอย่างถามต้องเล็กดูว่าต้องเล็กบอกว่าสงสัยเป็นวีทีท้องถิ่นสงสัยพวกท้องถิ่นมาความเข้าใจยังเข้าใจผิดแต่ภาพมันออกไปปีแรกที่เราออกไปมันกลายเป็นได้คนนอกเข้ามาหลุดเข้ามาก็กลายเป็นเวทีนี้ไม่ใช่พวกไม่ใช่เวทีท้องถิ่นเป็นเวทีที่เอาสายกลางทำงานอย่างที่ผมบอกคอนเซ็ปต์ที่ดาช้างต้องอ้วนต้องไหวพริบดีต้องฉลาดต้องสวยนี่แหละคนนี้เลยได้ขึ้นมาเลยเฉพาะที่บางน้ำผึ้งของเราเท่านั้นที่ผ่านมาประกวดไม่ได้แต่จริงๆแล้วคือเรารับหมดเลยรับโอเพ่นเลยงั้นพี่นกเล็กเนี่ยเป็นปีที่9เดี๋ยวถามก่อนว่าพอปีที่9ผู้เข้าประกวดร่วมกับพี่นกเล็กประมาณกี่คน18ท่านค่ะหูก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆตอนแรกเราก็กังวลด้วยซ้ำนะว่าจะมีหรือเปล่าบางปีมากกว่านี้บางปีแล้วก็40ท่านโอ้แต่ปีนี้18ค่ะแล้วพี่นกเล็กเป็นคนบางน้ำผึ้งเป็นคนสมุทรปราการมั้ยคะไม่ใช่ก็เหมือนใช่ค่ะเพราะว่าไปประกวดหลายปีอ๋อแสดงว่านี่ไม่ใช่ปีแรกที่ไปประกวดเคยประกวดก่อนหน้านี้ได้ตำแหน่งอะไรคะก็ครั้งแรกเลยที่ประกวดคือตกรอบตกรอบคิดว่าทำไมตอนนั้นตกรอบเป็นเพราะน้ำหนักไม่ถึงหรือเป็นเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่พร้อมอาจจะเป็นข้อบกพร่องแล้วก็นำความผิดพลาดวันนั้นกลับมาพัฒนาตัวแล้วกลับไปใหม่ก็กลับแต่ที่ฟ้าไม่ได้ให้เราได้ในปีนั้นปีต่อมาเป็นเบลพัสซี่ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งก็ไปประกวดจริงๆแล้วมานะไม่ท้อมีความมานะบางคนนะตกรอบคันแรกเนี่ยเสียเซลล์ไปละฉันจะไม่ไปละแต่ไม่ถึงแล้วก็ไปอีกจนปีนี้เป็นปีที่5ของการประกวดแต่เขาประกวดมาครับปีน้องเล็กประกวดปีนี้ปีที่5แล้วได้รางวัลปีนี้คือบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องเล็กได้รางวัลค่ะอันดับหนึ่งเลยคือความไม่ยอมแพ้ความไม่ยอมความไม่ยอมแพ้เพราะในมุมมองของเราแล้วเวทีบางน้ำผึ้งคือเวทีที่สูงที่สุดคือทรงเกียรติที่สุดและสูงที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับตัวน้องเล็กเลยในอุดมคติของน้องเล็กน้องเล็กมองเลยว่าเวทีนี้คือเวทีที่เหมาะสมที่สุดที่น้องเล็กจะแขวนรองเท้าส้นสูงนี่แล้วนี่ใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะคุณผู้ชมแล้วดูแต่ละคนแต่ละสาวงามเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวต้องถามท่านนายกก่อนเลยว่าวันนี้ได้ธิดาช้างน้ำผึ้งประจำปี2560คนที่9ทำไมคนนี้ถึงได้ตำแหน่งคะชื่อหนึ่งนกแรกถามว่าใหญ่ใหญ่หนึ่งค่ะเก่งบนเวทีค่ะแล้วก็หน้าตานี่สามรายการเนี่ยมันต้องประกอบกันให้ได้ใช่นะถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้สามส่วนเนี่ยกรรมการคงไม่ได้เลือกแน่ๆเราไม่ได้ช่วยใครสักคนหนึ่งในยกว่าแต่คอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้อยากให้ผู้ประกวดทุกคนเข้าใจว่าธิดาช้างไม่ใช่ลูกช้างไม่ใช่ลูกช้างต้องเข้าใจเลยธิดาช้างแต่อย่างนึงที่นายกย้ำกับอู๋ว่าเวทีนี้เนี่ยจะต้องมีความฉลาดต้องหลักแหลมวันนั้นต้องเจอคำถามบนเวทีอย่างแน่นอนมีเจอคำถามใช่ไหมคะคำถามอะไรคะวันนั้นที่เจอเราถามว่าการตักบาตรน้ำผึ้งหมายถึงอย่างไรและอะไรนะคะตักบาตรน้ำผึ้งตักบาตรน้ำผึ้งครับหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้ทำอะไรคำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือตักบาตรน้ำผึ้งนะคะก็ก่อนอื่นเขาบอกเลยว่า
ตักบาตรน้ำผึ้งเป็นตักบาตรที่มีที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นตักบาตรเย็นคือปกติจะมีตักบาตรเที่ยงคืนตักบาตรเช้าแต่ที่บาตรน้ำผึ้งตักบาตรเย็นคือประมาณ4โมงเย็นตักบาตรน้ำผึ้งคือตักบาตรเวชภัณฑ์น้ำผึ้งเนี่ยจัดเป็นยาสมุนไพรสมัยโบราณเป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะนำไปเข้าเครื่องยาต่างๆยาสมุนไพรได้การตักบาตรน้ำผึ้งรวมถึงเวชภัณฑ์คือการตักบาตรยาให้กับพระภิกษุสงฆ์ในตักบาตรเราตักไปเยอะๆให้พระภิกษุสงฆ์มาคำพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ป่วยแต่มียาไว้เยอะๆก็นำไปบริจาคต่อเป็นการทำทานให้พระภิกษุสงฆ์เอาไปทำทานต่อนี่อีกและการตักบาตรยาเนี่ยอานิสงส์ก็จะส่งให้เราสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกคือลดความตณีก่อนตามหลักพุทธศาสนานะคะลดความตณีก่อน2ก็จะได้อานิสงส์ก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยในความเชื่อของเรานะคะแล้วก็คนในชุมชนซึ่งตอนนั้นอำเภอพระประแดงก็จะเป็นทั้งมอญรามันถ้าถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญมากแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมคือพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกิจกรรมในการตักบาตรน้ำผึ้งร่วมกันแล้วก็ปีที่ผ่านมาตักบาตร100รูปพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงในรัชกาลที่9ทั้งรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลปัจจุบันด้วยโอ้โหอันนี้ปรบมือให้เลยจะบอกว่าเขารู้จริงนะรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่แบบว่าเกี่ยวกับบางน้ำเปรี้ยวเลยบางน้ำเพื่อเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าคือหลายคนอาจจะแบบยังไม่รู้จักว่าอ้าวตลาดบางน้ำผึ้งอยู่ที่ไหนอยากให้ท่านนายกอธิบายนิดนึงค่ะเผื่อว่าใครที่แบบว่ายังรู้จักค่ะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอยู่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือที่เรียกฉายาว่าพระบาทสมเด็จองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าปอดของคนกรุงเทพคือพื้นที่บางกะปิปอดของกรุงเทพเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจในหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ตักบาตรก็บอกไปแล้วว่าแตกต่างแล้วก็ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับธิดาช้างปีที่9แต่ว่ายังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายถ้าพูดถึงจุดเด่นของบางน้ำผึ้งอะค่ะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของที่นี่บ้างคะท่านนายกคือเรามีหลากหลายอาหารเนี่ยจะขายในตลาดน้ำซ้ำไม่เกิน3อย่างทุกอย่างเลยนะครับแล้วเป็นโอท็อปที่ทำเองในหมู่บ้านด้วยวันนี้เรามาโชว์ในรายการบางส่วนด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรและมีอะไรนอกเหนือความนั่นแต่มาตรฐานของมันคือ1ไปเที่ยวและได้ฟอกปอดนี่นะฮะปอดบริสุทธิ์หายใจเข้าไปล้างปอดที่มีเชื้อติดค้างไว้แล้วจะกลับมาบ้านแบบสดใสโอ้โหแล้วอยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยเดินทางไปไม่นานเองนะแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน่าจะลงสู่สวรรค์แป๊บเดียวถึงเลยนี่รู้ลึกรู้จริงเลยนะคะคือของดีเขาเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเนี่ยคือถือว่าเป็นสถานที่ที่ถ้าเกิดคุณได้ไปแล้วอิ่มท้องไม่พออิ่มใจอีกด้วยของดีบางน้ำผึ้งมีเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะบอกอย่างนึงนะคะว่าเราได้ธิดาช้างน้ำผึ้งคนที่9มาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ของดีของบางน้ำผึ้งอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอู้ขออนุญาตเคลียร์มาทางนี้แล้วกันเนาะครับผมค่ะของดีบางน้ำผึ้งมีอะไรบ้างนะคะท่านนายกแล้วก็พี่นกเล็กอันนี้นะครับอันนี้เป็นลูกฟักข้าวลูกฟักข้าวนะครับเป็นลูกฟักข้าวที่มีอยู่ในชุมชนของเราทั่วไปเราคิดค้นกันเองเอามาทำเป็นสบู่ฟักข้าวว้าวนะแล้วสรรพคุณของมันคือฟักข้าวเนี่ยมันเป็นสารต่อต้านโรคมะเร็งอยู่แล้วถ้าใครใช้ทาผิวฟอกไปเรื่อยๆมะเร็งผิวกระดาษสารพิษด้วยนะและอันนี้เป็นครีมเป็นโลชั่นสระผมมันใช้ได้หมดเลยสารพัดเลยสระผมใช่ไหมใช่ใช่คือผมถ้าเราไม่เอามาทำมันก็จะร่วงทิ้งมันก็จะเริ่มทิ้งเสียเปล่าใช่แล้วทีนี้วีรพันธ์พวกนี้จะมีหลายอย่างอันนี้กั่นใบยะนางนะน้ำกั่นจากใบยะนางเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นเหมือนหน้าแดงฉีดฉีดไปสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ตัวอย่างเราสเปรย์นะเราสเปรย์ไปเนี่ยสเปรย์ไปเข้าหน้ามันก็จะเย็นชื่นฉ่ำเหมือนน้ำแร่เหมือนน้ำแร่ได้เลยใช่ใช่ถ้าอย่างนี้สาธิตดีกว่าเดี๋ยวให้พี่นกเล็กสาธิตนิดนึงว่าจริงแล้วต่อให้คุณแต่งหน้าแต่เกิดอากาศมันร้อนแล้วคุณอยากจะชุ่มเพิ่มคือเหมือนน้ำแร่ค่ะก็ฉีดไปเลยอ่ะสาธิตนิดนึงต้องจับด้วยค่ะต้องจับด้วยสักหนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็สักหนานิดโอ้โหไอ้ยาเฮ้ยมันก็จะสดชื่นแล้วก็แห้งเร็วนี่แห้งแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรแห้งแล้วแห้งแล้วมันจัดแล้วฝ่ายจะได้เลิศอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะเนี่ยคือเป็นของเป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลบางน้ำผึ้งนะครับเป็นของกลุ่มบางน้ำผึ้งพอเพียงที่เรามาอันนี้โอท็อปอันนี้เป็นสินค้าที่ได้วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีอยู่ที่บางน้ำผึ้งเขาเรียกว่าลูกประคบธัญพืชนะมันจะมีกล่องเสร็จหมดเลยอันนี้วิธีใช้ง่ายๆเลยพกไมโครเวฟ
พรมน้ำซะหน่อยแล้วก็เข้าเวฟสักหนึ่งนาทีแล้วก็สามารถปวดคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เลยใส่เลยเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแต่ถ้าออกมาจากห้องเอาออกมาจากไมโครเวฟมันจะร้อนจัดเอาผ้าห่อสักชั้นนึงก่อนผ้าห่อชั้นใช่แล้วก็วางเอาไว้มันทั้งน้ำหนักของมันด้วยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมันจะโล่งหัวแต่เป็นหอมาแบนสังเกตไหมอันนี้ใช่ๆขัดท้องเป็นสมุนไพรอยู่ข้างในค่ะอันนี้เป็นธัญพืชธัญพืชลูกธัญพืชทั้งหมดหลายๆอย่างพวกเม็ดถั่วเม็ดกาต่างๆอันนี้ข้างหน้าหรือข้างหลังคะมันจะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วค่ะสำหรับสาวๆที่เป็นเวลาถึงเวลารอบเดือนรอบเดือนนั้นปวดท้องปวดท้องอะไรประจำค่ะแล้วเราก็ผูกเอาไว้ปกติเลยใช่ไหมคะใช่เฮ้ยเลิศมากเลยอ่ะผูกไว้ตรงท้องบริเวณท้องน้อยเพราะมันเจ็บหน่วงอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาหน่วงเวลามีประจำเดือนอย่างงี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างชุดนี้คือเราชุดนี้หนึ่งพันบาทสามอย่างจะมีลูกประคบสามอย่างจะมีอยู่ในนี้จะมีลูกประคบลูกตุ้มเป็นแบบลูกประคบลูกใช่ใช่ใช่ประคบด้วยสามอย่างอยู่ในกล่องเนี้ย1,000 บาทชุดนี้คือรู้สึกสดชื่นอ่ะเพราะเขามีสมุนไพรคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเวลาเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีปัญหาหรือบางคนอาจจะปวดเมื่อยก็ได้เมื่อยสะพายแรกเลยอ๋อเอาสะพายได้อ๋ออ๋อท่านนายกสาธิตนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไว้หนูขาก็ได้ต้นขาได้ทุกที่เลยไม่ใช่ไหมคะปวดหลังใช่ไหมปวดหลังปวดหลังนี่แล้วก็สะพายอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ผ้านี่เลยใช่หรือช่วยได้หมดอีกวิธีนึงอันนี้คือง่ายมากค่ะคืออย่างนี้เสร็จแล้วเอามาจากห้องเอามาจากไมโครเวฟผ้าปูแล้วยืนเหยียบไว้ยืนเหยียบไว้ก็จะช่วยในเรื่องของอุ้งเท้าใช่ระบายเวลาผู้หญิงเราใส่รองเท้าส้นสูงมากๆเราเขย่งนานๆเนี่ยมันปวดร้าวไม่มีใครมารู้สึกกับเราหรอกใช่ค่ะผู้ชายเขาไม่รู้หรอกว่าเรายืนบนสูงเพื่อความสวยมันทรมานขนาดไหนกับไอ้ยืนบนพื้นนุ่มๆอุ่นๆที่บ้านมันจะมีความสุขอันนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นเซตแบบนี้ชุดนี้ 1,000 บาท 1,000 บาทแค่ 1,000 เองอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเราที่อันดับ1ของประเทศไทยในรางวัลวิสาหกิจชุมชนที่เมืองทองสุดยอดมากๆเราไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะคือมันของมันมีต้นทุนสูงคือต้นทุนสูงค่ะแล้วนี่คือหาซื้อได้ที่ไหนบ้างของตอนนี้ก็มีวางที่ตลาดน้ำบางพื้นที่เดียวไปซื้อได้ที่ตลาดน้ำบางต้องไปที่นั่นที่เดียวชุดนี้เราไม่ได้ส่งออกไปที่อื่นนอกจากไปเยี่ยมชุมชนที่บางพื้นที่แล้วไปซื้อที่นั่นค่ะนอกจากตรงนั้นแล้วนะคะได้ในเรื่องของสุขภาพแล้วกูเห็นฝั่งทางนี้เกี่ยวกับน้องหมาเหรอคะเป็นน้องหมาสมุนไพรของสุนัขแล้วก็มีคนทำกันเองเหมือนกันเป็นที่อันนี้คือเป็นสมุนต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติน้องหมาไม่แพ้แน่นอนใช่ไหมคะก็จะเห็ดหมาบแล้วก็บำรุงขนด้วยเห็ดหมาบนี่ไม่มาเลยนะคะคือสารที่ใช้ทำเหมือนน้ำส้มควันไม้ไงคะคือปกติเขาจะไล่มาแรงค่ะค่ะอันนี้ก็มาไล่เห็ดหมัดได้ไหมครับส่วนผสมบางส่วนเรามาผสมกันไม่ได้ไปซื้อของแพงครับคนไทยคิดเองเนี่ยใช้เองฝีมือชาวบางน้ำผึ้งคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆทั้งหมดนี่คือสมุนไพรอาบน้ำสุนัขนะคุณผู้ชมใครที่รักน้องหมาเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ทั้งหมดถ้าเกิดอยากจะอุดหนุนนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนกันไปได้เลยที่บางน้ำผึ้งนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องกลับมาถามกลับไปจุดเดิมดีกว่าแบงค์ถามพี่ๆนกเล็กนิดนึงว่าน้ำหนักตัวขนาดนี้นะ170กว่าเนี่ยเคยลดไหมเคยคิดจะลดไหมคะเคยคิดไหมก็เคยคิดมาครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราเคยคิดเราอยากจะให้มันผอมลงแต่เราจะผอมไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเพื่อตัวเราเองเราโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อให้คนอื่นมามองดูว่าฉันสวยฉันผอมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้แคร์สายตาใครขนาดนั้นก็คือเราเป็นตัวของเราเองดีสุดแล้วก็อยากลดไหมก็อยากลดแต่ลดเพื่อสุขภาพเอาอ้วนแต่พองามไม่แคร์ใครคนเราถ้าแคร์คนอื่นจะอยู่ยากคุณผู้ชมดังนั้นนี่เป็นคนที่ชอบแล้วอ้วนคนนี้จะชอบผอมชอบขาวชอบดำเราต้องมานั่งแคร์ทุกคนเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็ตัวเองดีที่สุดนะคะใช่ค่ะแล้วคุณนกพี่เล็กเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเราทำงานเป็นนักแสดงยังไงอ่ะเราได้ออกกำลังกายมั้งคะแต่ก็กินเยอะออกก็กินเยอะแต่ว่าเราทำงานมากกว่าพักผ่อนด้วยซ้ำคือเราทำงานโชว์แล้วก็ได้การเนี่ยแอคทิวิตี้คือทำงานโชว์ก็ขึ้นลงบันไดได้ออกไปหน้าเวทีมีการมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันจะอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะแต่น้องเล็กเป็นคนโครงใหญ่เป็นคนโครงใหญ่มันก็เลยดูอ้วนมากกว่านี่เลยเบาหวานก็ไม่ได้เป็นความดันก็ไม่มีเห็นว่าทำงานเป็นนางโชว์ถูกไหมคะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมตัวในการประกวดนะคะก็
มีครับมีเป็นปีนะเออมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมันประกวดมาตั้ง5ปีแล้วใช่ไหมคือประกวดเวทีนี้5ปีแต่ก็ชีวิตการเป็นนางงามคือ17ปีนี้คือเดินสายประกวดมาตลอดเลยมันเป็นความฝันครับพี่น้องแต่ก่อนมันเป็นเวทีเนี่ยมันไม่ใช่เวทีอ้วนเนี่ยมันคือคนสวยเขาเดินกันแล้วก็มีรางวัลแถมว่ารางวัลสาวน้อยร้อยช่างว่านางงามเจ้าเนื้อมาคือไปแอบแฝงเหมือนไม่เป็นคำขำขันตลกเขาบนเวทีเป็นแจมเขาแต่ที่นายกเนี่ยเลือกที่จะดึงออกมาเลยแล้วก็ไม่ต้องเป็นเวทีเฉพาะไม่ต้องเป็นเพราะของเขาเด่นไปเลยมาประกวดเลยเป็นเวทีแรกที่น่าจะถ้าน้องเล็กจำไม่ผิดเรคคอร์ดในสมองจำไม่ผิดเป็นเวทีแรกที่แต่งชุดไทยอ้วนประกวดกันโอ้โหสุดยอดแสดงว่าชุดไทยก็ต้องตัดมาเพื่อสาวไซส์นี้โดยเฉพาะเลยต้องหามาต้องทำมาทุกคนต้องทำชุดมาหามาเรียบร้อยแล้วเป็นเวทีแรกที่คือคนชุดไทยจะสวยต้องคนวนดีๆใส่สวยต้องมีคนแนวคิดอย่างนั้นนายกมองเห็นว่าคนอ้วนก็แซ่บก็ใส่สวยได้แล้วมันไม่ยังไม่มีมาตรฐานว่าคนอ้วนใส่แบบไหนแล้วมันถึงจะสวยเวทีครั้งแรกจัดขึ้นที่บ้านน้ำพึ่งคือคนอ้วนใส่ชุดไทยสวยโอ้นายกได้ไอเดียนี้มาจากไหนมันผุดในความคิดได้ยังไงอะคะท่านนายกคือเรื่องชุดไทยก็เราเป็นคนไทยอะเราต้องเอกลักษณ์ไทยไว้แล้วพระประแดงมันเกี่ยวกับโยกับนางสงกรานต์พระประแดงที่บอกนางสงกรานต์พระประแดงเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยมันสวยมันใส่ชุดไทยชุดมอญอยู่แล้วเราประเพณีที่นั่นเราคิดเอกลักษณ์เนี่ยดึงขึ้นมาต้องเอามาใส่ไม่ใช่ว่าคนอ้วนแต่งตัวอะไรมาก็ได้มาประกวดไม่ใช่มันต้องกำหนดให้ชัดเจนเพื่อการตัดสินด้วยแล้วดูแต่ละชุดที่คนทุกคนใส่เนี่ยสวยหมดเลยรวมถึงแม้กระทั่งวันนั้นที่พี่นกเล็กได้ตำแหน่งชุดก็สวยมากเหมือนแสดงถึงความตั้งใจจริงๆถึงการเตรียมความพร้อมจริงๆนะคะแต่ว่านอกเหนือจากวันนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆแต่ว่าวันนี้ค่ะได้ตำแหน่งมาแล้วเราก็ต้องถามในภาพรวมตั้งแต่วันที่ได้ตำแหน่งจนกระทั่งถึงตอนนี้รู้สึกยังไงถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปตอนนี้แบบเป็นนางงามแล้วเป็นธิดาช้างน้ำผึ้งแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่น้องเล็กเฝ้าใฝ่ฝันมาหลายปีมากกับการที่จะได้ตำแหน่งธิดาช้างน้ำผึ้งคือน้องเล็กเป็นนางงามเดินจะว่าเดินสายก็ได้แค่17ปีกับการประกวดไปทุกเวทีที่ไปได้ไม่ได้ไปหมดนะครับไปทุกเวทีที่อยากจะลงแล้วก็ลงคือเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเขาก็แขวนรองเท้าไปทีละคนทีละคนแต่เราก็ยังอยู่เราก็ยังชอบที่จะประกวดอยู่จนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็แข่งกับเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้หยุดไปแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนึงเราก็รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงก็บอกว่าน้องเล็กน่าจะแขวนรองเท้าด้วยแล้วนะเราก็เลยนึกว่าเอออยากจะแขวนรองเท้าส้นสูงสักทีนึงเราต้องเลือกเวทีน้องเล็กเลือกเวทีบ้านน้องพึ่งเป็นเวทีที่จะแขวนรองเท้าส้นสูงคืออ๋อคิดไว้แล้วว่านี่คือเวทีสุดท้ายละจะเอาเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายถ้าไม่ได้เวทีนี้ถ้าไม่ปิดจ็อบนี้จะไม่เลิกเพราะถือว่าเวทีนี้ใหญ่สุดถ้าได้เวทีนี้ปุ๊บหยุดมันทรงเกียรติที่สุดแล้วน้องเล็กก็ประกวดมาวนจนเป็นปีที่5กว่าจะเลิกได้ซึ่งเราถ้าเกิดว่ามีกรรมการถามว่าคุณมีเหตุผลใดที่คุณเหมาะสมเป็นธิดาพามาแล้วเพื่อนฉันมีความพยายามค่ะจริงอันนี้ต้องยกให้แล้วยังไม่พอพี่นกเล็กนี่สีสันมากคือมันทำไมต้องมีการเต้นบนเวทีก่อนคะแล้วแต่ละคนน้ำหนักก็ไม่ธรรมดาอย่างนี้อ่ะแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้แต่ก่อนประกวดแรกๆนะเราเป็นสกู๊ปข่าวเล็กๆใช่ได้เป็นแค่สกู๊ปข่าวกิมมิคของเราเป็นแค่สกู๊ปข่าวเล็กๆแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมาเป็นสกู๊ปข่าวเล็กๆแล้วเราเป็นข่าวทั้งหัวข่าวเลยเราสามารถเป็นหัวข่าวในช่องไหนก็ได้ออกรายการได้ทุกรายการเพราะว่าคือด้วยความเมตตาอาจจะเป็นความเมตตาด้วยที่ไม่มีเวทีอ้วนไหนประกวดยาวนานขนาดนี้ปี2ปีแล้วเลิกปี2ปีแล้วเลิกแต่นายกสู้ปีแรกกดน้อยไม่เป็นไร2มา3มาคนมาเริ่มสื่อเข้ามาผู้คนเข้ามาทุกคนเล็งเห็นความโด่งดังมันมาเกิดขึ้นความยาวนานมันเป็นปีที่9ฟ้าจะให้น้องเล็กมันเป็นคนที่9ก็ได้เลขสวยเลขสวยเลขสวยด้วยใช่ถึงไม่ได้ปีอื่นถึงไม่ได้ปีนี้อะไรปีนี้เป็นปีของเราคือก็น่าจะเป็นเหมือนสวรรค์กำหนดมาแล้วว่าต้องได้เป็นคนที่9แล้วน้องเล็กก็จะพอได้เวทีนี้แล้วน้องเล็กก็ไม่ประกวดเวทีไหนอีกแล้วเลิกเลิกประกวดเพราะว่าเราประกวดมานานละค่ะมันก็พอดีเลยนะพี่น้องเล็กนะใช่ค่ะสุขใจมากกว่าเพราะว่าเราได้แล้วเราก็สบายใจเหมือนยกหอออกจากอกเลยทีเดียวนี่แต่ท่านนายกคะพี่น้องเล็กคะก็มีหลายๆคนที่เขาก็มีความฝันเหมือนกันที่อยากจะก้าวเข้ามาประกวดเวทีนี้ปีหน้าจะเป็นปีที่10ฉะนั้นหลักเกณฑ์การประกวดต่างๆสำหรับน้องๆหลายๆคนหรือว่าสมาชิกหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการของเราอยากจะไปประกวดเวทีนี้บ้างต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบอกอีกรอบนึงได้ไหมคะบอกรอบนะครับน้ำหนัก
ต้องไม่ต่ำกว่า120 โลค่ะนะครับแล้วก็ต้องเป็นสาวประเภท2ต้องเป็นสาวประเภท2แล้วก็ความสวยฉลาดไหวพริบนะครับตัวเนี้ยคุณครบเครื่องพวกเนี้ยคุณสามารถไปสมัครประกวดได้เลยที่เวทีบางน้ำผึ้งนี่นะครับแล้วเวทีบางน้ำผึ้งเนี้ยเราก็มีความคิดอีกค่ะถ้าเราได้10คนขึ้นหรือ11คนหรือ12คนขึ้นจะมีแชมป์ออฟเดอะแชมป์ประกวดว้าบอกว่าเล่นกันหยุดไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยว่าหยุดไม่ได้จะต้องมีอาจจะเอาในแต่ละปีมาแล้วก็ประชันกันอีกครั้งนึงนี่จะบอกไว้ให้ก่อนเลยว่าล่วงหน้าเลยว่าแล้วแบบมีไหมคะแบบคนน้ำหนักไม่ถึงแล้วไปประกวดบางครั้งเนี่ยถามว่าเขาน้ำหนักเขาเนี่ย119 118อะไรเนี่ยเข้าไปประกวดมีไหมมีแต่แล้วก็บอกว่าน้องประกวดได้นะเราก็ต้องตอบว่าแต่น้องไม่ได้รางวัลนะในเมื่อน้องไปแล้วมันผิดกติกาอยู่แล้วแต่เราให้ขึ้นโชว์ตัวเพื่อสร้างสรรค์เพื่อกำลังใจให้น้องเขาด้วยในกรณีคนตัวเล็กสวยตัวเล็กสวยผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่ตัวใหญ่แล้วสวยภาษีคนตัวใหญ่สวยจะดีกว่าเพราะว่าเวทีเขาสร้างมาเพื่อที่ดาช้างแต่ปีหน้าเป็นปีที่10เนี่ยนายกก็ยังอุบไว้ก่อนอุบคอนเสิร์ตไว้ก่อนคงจะใกล้ๆวันเดี๋ยวคงจะบอกอีกทีว่าอะไรยังไงเพราะเห็นว่าปีหน้าก็ครบ10ปีน่าจะจัดอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมรางวัลอาจจะมากมายนายกเป็นคนที่คิดไม่หยุดจริงๆนะคะคือประกวดมาเรื่อยๆมันมีแชมป์ออฟเดอะแชมป์ว่าน่าจะสนุกเพราะแต่ละคนใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบสุดยอดที่ได้มาอย่างพี่นกเล็กก็สุดยอดของปีที่9แล้วก็ต้องไปเจอกับโอ้โหที่1ของในแต่ละปีคุณผู้ชมนึกภาพเลยว่ามันต้องสนุกแน่ๆแต่วันนี้ความสนุกจะบังเกิดเพราะว่าในรายการของเราก็มีอีก1คนค่ะพี่นกเล็กและท่านนายกคะที่เขามีความฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะไปประกวดเวทีธิดาช้างน้ำผึ้งเหมือนกันแบงค่ะขอเชิญเลยละกันคนนั้นนะคะเขาอยากจะมาประกวดเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวธิดาช้างจะมาแบบว่าสอบถามลูกพี่ว่าถ้าจะประกวดหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะขอเชิญค่ะคุณแพนด้ามีส้มไหมคะจะตักบาตรพี่มนต์ค่ะพี่มนต์ค่ะหลวงพี่ค่ะพี่มนต์ค่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ค่ะเป็นนางงามค่ะนางงามเหรอใช่ปุ๋ยพรทิพย์นากิรันกนกค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะถามน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักถึงหรือเปล่าเนี่ยน้ำหนักนายกคะน้ำหนักต้องเท่าไหร่ถึงจะได้120นะครับบวกลบคูณหารหนู123อ่ะค่ะเกินมา3กิโลยังได้เข้ากติกาอยู่นะทำไมดูในกล้องหนูดูมอมแมมจังเลยอย่างนี้หนูจะประกวดได้มั้ยคะท่านนายกได้แต่ชุดเนี้ยตกรอบเขามีไอเดียสร้างสรรค์นะคะเนี่ยต้องชุดไทยต้องชุดแบบนี้ต้องอันนี้เป็นไทยต้องมีความเป็นไทยกราบนิดนึงค่ะพี่ค่ะอันนี้พี่นกเล็กใช่ไหมคะถ้าหนูอยากจะประกวดบ้างหนูต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอ๋อหนึ่งคือเตรียมความสวยต้องมีละแสดงว่าความสวยยังไม่ผ่านใช่ไหมคะพี่นกเล็กคือความพร้อมก็มีเสื้อผ้าหน้าผมนะคะฝึกการเดินฝึกการเดินคิดการตอบคำถาม1คือการเดินจริตจะก้านการไหว้สวัสดีแล้วก็ที่สำคัญคือการตอบคำถามต้องมานั่นคือนางงามต้องมีปฏิภาณไหวพริบค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าแบบถ้าสมมุติว่าตอนนี้ได้ใน1ใน10แล้วมีคำถามจากท่านนายกนะคะแบบสดๆเลยจะตอบได้ไหมให้ท่านนายกถามเลยค่ะเทสเลยปฏิภาณไหวพริบมีไหมคำถามก็คือคำถามอะไรก็คือถ้าคุณได้เป็นธิดาช้างบางน้ำผึ้งคุณจะโปรโมทตลาดน้ำบางน้ำผึ้งยังไงนะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะมองกล้องเลยค่ะมองกล้องไหนคะกล้องไหนคะกล้องนั้นเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะสิ่งแรกนะคะน้องแพนต้องบอกเลยว่าถ้าน้องแพนได้เป็นธิดาช้างบางน้ำผึ้งนะคะน้องแพนจะไปที่ตลาดหาทำการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียเพราะเชื่อว่าตอนนี้คนไทยนะคะหันมาเล่นโซเชียลกันเยอะมากแน่นอนค่ะการโปรโมทผ่านโซเชียลเป็นหนึ่งการตลาดที่ดีที่สุดและเลิศที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหเก่งมากบอกแต่ว่าหน้าหนูไม่ให้แต่ใจหนูรักค่ะวันนี้ชุดอาจจะไม่พร้อมเมื่อกี้ตอบคำถามโอเคแล้วใช่ไหมคะพี่นกเล็กอีกหนึ่งองค์ประกอบค่ะท่านนายกก็คือการเดินเราจะมาดูว่านางงามของเราคนนี้กิริยามารยาทการเดินการไหว้เนี่ยจะผ่านหรือเปล่าการเดินเชิญค่ะเชิญค่ะผ่านไหมผ่านไหมหรือไม่เดินให้ชดเอ่ยชมงามอลังแท้แลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้ง
แพนด้าลูกไหวไหมคะลูกไม่ไหวอะค่ะพี่นี่ขนาดเดินเท้าเปล่าแล้วก็เดินบนส้นสูงมีความเป็นส้นสูงในรุ่นพี่เขาบอกว่าตอนประกวดบนเวทียืนเป็นชั่วโมงเลยค่ะเป็นชั่วโมงเพราะว่าเราจะรอแต่ละหมายเลขออกมาให้ครบแล้วก็ต้องยืนเรียงกันว่าก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันถูกไหมคะทุกลำเบอร์ว่าลำเบอร์ไหนสวยกว่าไม่สวยอะไรยังไงแล้วก็กรรมการก็ต้องเลือกว่าใครใหญ่มาอย่างปีนี้ท่านนายกเน้นว่าต้องธิดาช้างก็ต้องสมว่าใหญ่สมบางคนอาจจะตัวเล็กไปหรือคุณบุคลิกภาพคุณยังไม่โดดเด่นเพียงพอบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหลายเทคนิคที่ทำให้คุณแบบว่าดูเด่นดูดีดูเด่นแล้วก็ต้องดูดีด้วยไม่ใช่ดูเด่นแต่ไม่ดูดีไม่ได้ต้องดูเด่นและดูดีรวมควบคู่กันไปพนักงานมันต้องใช้ทั้งความสวยและสมองดังนั้นน้องแพนด้าคะต้องไปเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวปีหน้าเขาจะจัดการประกวดค่ะแต่ว่าในโอกาสนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะน้องแพนด้าค่ะขอบคุณค่ะไปเตรียมตัวนิดนึงนะลูกนะเตรียมตัวนะคะจะไปเปลี่ยนชุดใหม่ต้องไปเตรียมตัวก่อนปีหน้าจะจัดการประกวดในช่วงเวลาไหนยังไงคะตอนนี้คะเราก็จะประกวดในวันที่12เมษายนค่ะนะเราจะประกวดวันนี้ทุกปีแล้วเปิดรับสมัครเนี่ยต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็จนถึงวันที่12เมษายนนะมาสามารถมาสมัครอะไรที่อบต.ได้เลยทำไมถึงต้องเป็นวันที่12ค่ะคือ1เมื่อก่อนเราเคยจัดวันที่13ค่ะพอ13เนี่ยธิดาช้างเหนื่อยกว่าจะเลิกวันที่4ต้องมีวันที่14ต้องมีงานแห่มันต้องเข้าขบวนแห่จาก12เพื่อ13จะได้พัก14จะได้แห่ใช่เขาได้อิ่มเต็มตัวได้ไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเตรียมตัวพร้อมหมดทุกอย่างเพราะว่าเราก็อยากให้ธิดาช้างออกมาดูดีได้ในงานเป็นไฮไลท์ของบ้านน้ำผึ้งด้วยนะที่เดียวที่เดียวที่นี่แล้วก็ที่มีแห่แล้วธิดาช้างขึ้นรถแห่มันสมเกียรติตรงเนี้ยคือได้ที่เราแล้วเนี่ยยังได้เป็นนะเพราะผมไม่ได้มีนางสงกรานต์ไม่ได้มีเอาธิดาช้างเป็นจุดขายในขบวนแห่แล้วใส่บาตรตอนเย็นด้วยก็ฝากท่านผู้ชมนะที่ดูรายการแล้วก็ถ้าอยากใส่บาตรทำบุญตอนเย็นแล้วช่วยเหลือคนไทยด้วยกันก็ไปเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเรามีกิจกรรมเยอะเรามีสวนพักผ่อนให้ตามแนวพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงเรายังทำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อใช้อยู่ในตลาดน้ำบางน้ำพึ่งของเรานะครับเป็นวิถีชาวบ้านของเรายังเป็นบ้านๆอยู่นะครับไปเที่ยวกันช่วยคนไทยด้วยกันนะครับเราจะประสบความสำเร็จในการเป็นคนไทยอุดหนุนไทยช่วยไทยเที่ยวไทยนะครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันว่าขอตลาดน้ำเลือกเป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านแล้วกันที่ดูรายการครับผมรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วเงินรางวัลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลเงินรางวัลอันดับ1ก็ 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 10,000 บาทและก็รองชนะเลิศอันดับ3 7,000 บาทแต่มันไม่เท่ากับความภาคภูมิใจเหมือนที่พี่นกเล็กได้ดังนั้นสุดท้ายนี้ให้พี่นกเล็กฝากถึงหลายๆคนที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดในเวทีนี้หน่อยค่ะก็ขอฝากน้องๆนะคะทุกคนที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะคือเรามีเวทีแห่งนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมนะคะร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะที่บางน้ำพึ่งก็มาได้นะคะอย่าคิดว่าความผิดพลาดในครั้งนี้นะฮะความผิดหวังในครั้งนี้จะเอาไปกองทับถมตัวเองเอาไปเป็นเราต้องเอาไปเป็นก้อนอิฐปูที่พื้นค่ะแล้วก็เหยียบมันขึ้นมาแล้วไต่เต้าขึ้นมาให้สูงยิ่งขึ้นเอาไปเป็นแรงผลักดันค่ะเก็บความผิดพลาดในครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนและไปเป็นครูนะคะแล้วก็นำมาสู้กันใหม่จงอย่าละความพยายามค่ะเพราะว่าชัยชนะเป็นของผู้ที่มีความพยายามเสมอค่ะนี่ก็ต้องเป็นคุณค่าที่เธอคู่ควรจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่แตกต่างนะคะสร้างความแตกต่างแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะปีหน้าใครอยากจะไปประกวดนะคะก็เตรียมพร้อมร่างกายเตรียมพร้อมในเรื่องของไหวพริบนะคะน้ำหนักนะคะให้พร้อมละกันเนาะปีหน้าเจอกับท่านนายกแน่นอนนะคะท่านนายกบอกจะมีไปทุกๆปีเลยตลอดไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่นกเล็กนะคะแล้วก็ท่านนายกด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราได้เห็นของดีที่บางน้ำผึ้งกันแล้วรวมถึงเห็นสาวงามหน้าสวยๆดังนั้นหญิงแท้อย่างเราก็ต้องยอมไม่ได้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะใครที่ถามก็มีเยอะเหลือเกินว่าทำไมพี่โบกัสซุปตาของเราเนี่ยสวยวันสวยคืนมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเราจะมาถามกันให้ในช่วงหน้ากับช่วงชับสนุกสุดสั่งได้เคล็ดลับจากพี่โบกัสมาพร้อมกับบอมเคอร์ค่ะได้ชมโสมหน้าดยาสามัยสุภาท่าทางดูทางสำงางามปีนทางปีนอย่าลดไปหรือว่าพ่อนางใหญ่รักพ่อ
นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่แม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขาลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่เห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรนะคะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไป
สวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เพกเขาแค่ด้วยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเฮ็ดให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์
everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะนะคะที่จะช่วยนะคะลดในเรื่องของความมันบนใบหน้าและริ้วรอยต่างๆนะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือถ้าสาวๆคนไหนเห็นแบงหน้าสวยแบบนี้หน้าเป๊ะแบบนี้เพราะว่าแบงพกตัวนี้แหละนะคะใช้ระหว่างวันค่ะจะทำให้แบบว่ารอยที่เราแบบว่าเคยมีปัญหาเรื่องแบบมันเยิ้มต่างๆเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็ไม่มีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นแป้งที่ซับความมันได้ดีมากๆเลยค่ะใช่คอนเฟิร์มเลยนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้จัดรายการแบบมั่นใจปกติหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหนักหน้าดูโบ๊ะนะคะแล้วก็ทำให้เห็นพวกรูขุมขนอย่างชัดเจนแต่ว่าแป้งมองโคเป็นแป้งที่บางเบาแต่ว่าปกปิดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นแป้งโปร่งแสงเคล็ดลับนี้อูก็ได้มาจากคนใกล้ตัวไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพี่โบกัสซุปตานั่นเองทำไมเธอถึงมาเจอเคล็ดลับนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดวันนี้ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นจัดเต็มมาฝากกันด้วยไม่รอช้าวันนี้ต้อนรับเลยนะคะพี่โบกัสซุปตาตัวแทนจำหน่ายใหญ่ระดับประเทศเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาถึงรายการนี้เลยใช่ค่ะแล้วก่อนอื่นต้องถามพี่โบกัสนิดนึงไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาดูผ่องขึ้นนะจริงจริงวันนี้ก่อนถามมาคุณชมที่อยู่ในรายการนะคะแล้วก็ถามน้องอูนะคะแล้วก็น้องแบงน้องแบงใช่ไหมเคยเจอไหมเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าสมัยเรียนเนี่ยเคยเห็นผู้หญิงบางคนที่เวลาแต่งหน้าแล้วหน้าลอยไหมเห็นบ่อยมากหรือว่าเคยเจอแบบบางคนเนี่ยใช้แป้งผิดเบอร์อ่ะแล้วหรือว่าคนผิวสองสีเวลาใช้แป้งผิดเบอร์หน้าจะเป็นยังไงเขียวหน้าลอยหน้าลอยไม่เท่าไหร่เวลาบางคนเขาไม่ทาคอมันก็จะดูหน้าแบบมันตลกอ่ะตลกเหมือนลิงอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยนะครับแซวบ่อยบอกเอ๊ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะว่าฉันมีเพื่อนที่ลืมตัวหรือแม้แต่ผู้ชายบางคนเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ผู้ชายเนี่ยที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลผิวหน้าเขามักจะใช้แป้งพัฟกันแต่ผู้ชายบางคนที่เลือกแป้งพัฟผิดเบอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไงหน้าลอยหน้าลอยแต่ส่วนมากปัจจุบันเนี่ยพอหลายคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองอยากทาแป้งอยากหน้าขาวอยากหน้าเนียนจุดเริ่มต้นบางคนเริ่มจากการที่ใช้แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่มีชนิดเป็นผงสีขาวพอเวลาแบบคือผู้ชายเขาไม่ค่อยทาครีมอยู่แล้วว่ะเขาก็ใช้แป้งฝุ่นธรรมดาในเรื่อง
ือการทาหน้าพอทาหน้าวันนี้เรามีเนื้อแป้งฝุ่นให้ดูคุณผู้ชมค่ะนะคะเรามีแป้งฝุ่นมีทั่วแป้งฝุ่นทั่วไปนะคะดูจากมือดูจากมือได้เลยนั่นเองค่ะนะคะคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะแป้งฝุ่นนะคะเวลาเราใช้ตรงนี้เนี่ย 1. เนื้อแป้งเนี่ยไม่ได้ละเอียด 2. แป้งบางตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามีสารสีขาวคือยอมรับเลยว่าทาไปแล้วหน้าเราขาวแน่นอนหน้าเราเนียนแน่นอนแต่บางคนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าบางครั้งผลร้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออะไรคะแป้งพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพอเนื้อไม่ละเอียดมันจะไปอุดตันตามรูขุมขนของใบหน้าเราไม่สามารถตอบได้หรอกว่าใบหน้าเราเนี่ยรูขุมขนเล็กหรือว่ารูขุมขนใหญ่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเวลาเราเนี่ยไม่ได้เช็ดคลีนซิ่งหรือไม่ได้ทำความสะอาดผิวหน้าร้อยละ20นะคะส่วนมากของคนที่ดูแลตัวเองเวลากลับถึงบ้านทำงานเหนื่อยๆหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในยุคของการเป็นสาวออฟฟิศหรือว่าสาว working woman กลับถึงบ้านทำงานเหนื่อยๆใครจะมานั่งเช็ดหน้าเสียเวลาฉันก็อาบน้ำแล้วก็ใช้โฟมแล้วก็ล้างไปเลยแต่รู้ไหมว่าบางครั้งพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกหมดนะคะสิ่งที่ไปอุดตันตามรูขุมขนทำให้เกิดปัญหาสิวสิวที่เกิดขึ้นเบอร์กันมีรูปให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสิวอุดตันเลยนะคะสิวอุดตันที่น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูรูปเลยแสดงว่ามีประสบการณ์มาก่อนอุว่าละทำไมเพื่อนสมัยวัยรุ่นเนี่ยจึงเป็นสิวกันเยอะคุณผู้ชมลองสังเกตดูสิคะคุณเคยสังเกตไหมบางคนที่แบบโอ๊ยฉันไม่ได้ใช้ครีมฉันไม่ได้ใช้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือปัญหาของคนที่เกิดจากการแพ้เครื่องสำอางหรือว่าแป้งที่เราใช้ไปอุดตันตามรูขุมขนบนใบหน้าหรือว่าบางคนเนี่ยใช้แป้งพับแต่แป้งพับบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เราหน้าหนาพอหน้าหนาแล้วเราจะหนักหน้าแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเวลาเราตบแป้งพับเราก็ตบเข้าไปพอตบเข้าไปเนี่ยตัวเนื้อแป้งมันก็ยิ่งไปอุดตันตามรูขุมขนแน่นอนสิวอักเสบรักษาเนี่ยไม่ใช่วันสองวันหายนะเป็นปีอย่างน้อยต้อง6เดือนขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกแน่นอนก่อนที่เราจะมากับแป้งบองโควันนี้เรายังมีครีมกันแดดครีมกันแดดตัวนี้เลยนะคะมีชื่อว่าแพนโดร่าบอกได้เลยว่าเนื้ออนูที่ละเอียดมากๆและที่สำคัญเป็นครีมกันแดดเนื้อออกซิเจนทุกครั้งก่อนลงรองพื้นก่อนที่เราจะลงแป้งกันแดดเราใช้สีอะไรรองพื้นสีอะไรบีบีครีมสีอะไรแป้งที่เราใช้ในบองโค้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตามสีที่เราใช้เลยแสดงว่าเลือกมาแล้วว่าทุกอย่างแน่นอนพอเหมาะพอดีกับผิวคนไทยแน่นอนเป็นสำหรับสาวเอเชียค่ะเคยใช้ครีมกันแดดบางยี่ห้อแม้ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าทาเสร็จหน้ามันเยิ้มไม่แล้วกว่าน่าจะแห้งต้องแบบแพทแพทแพทอะไรแบบนี้ต้องนี่แหละค่ะปีนขึ้นไปแล้วเอาหน้าไปจุดแล้วกันแดดบางชนิดที่บอกว่าปกปิดเรียบเนียนปกปิดนิ้วรอยปกปิดจุดด่างดำแต่พอใช้แล้วหน้าขาววอกมากขาววอกกับสีผิวคุณผู้ชมขาววันนี้แพนโดร่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นกันแดดสุดกันน้ำที่มีค่า SPF 50ตัวนี้นั่นเองค่ะนะคะง่ายๆให้ดูเนื้อครีมกันก่อนดีกว่าเนื้อครีมเขาดูดูน้องแบมดูอาแบมดูคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราขออนุญาตเกี่ยใส่มือนี่เดี๋ยวให้พี่โบกัสพิสูจน์ให้ดูความแตกต่างกันแดดทั่วไปนิดนึงเดี๋ยวนะมือโบกัสก็ได้คุณผู้ชมอู้ก็ได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมขาครีมกันแดดนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะแล้วเราก็ทาปกติเห็นไหมเนี่ยคุณมันแตกเป็นออกซิเจนมันแตกเป็นออกซิเจนเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันแตกเป็นออกซิเจนเลยแตกเป็นน้ำเลยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมแล้วก็ดูจากสีมือน้องอู้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วมันไม่ได้ทำให้แบบว่าผิวมือแบบว่ามันดูแบบธรรมชาติมากใช่คุณผู้ชมเห็นไหมคะวันนี้เรามีอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่โบกัสถืออยู่นี่คือกระดาษซับมันกระดาษซับมันที่วัดในเรื่องความมันเลยนะคะว่าถ้าครีมกระดาษบางตัวที่มีค่ามันมันจะขึ้นเป็นแบบว่าเป็นมันเยิ้มๆจูนให้เราเห็นเลยอันนี้เราใช้มือเรียบร้อยแล้วนะคะเราตบให้ดูเลยนี่ตบให้ดูกันเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมขาไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลพูดจริงไม่ได้ตอแหลเห็นไหมไม่มีความมันเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เห็นไหมถ้ามันจะมันเยิ้มเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบค่ามันออกมาแล้วกันแดดแบบนี้บอกได้เลยว่าโคตรดีมากสำหรับแพนโดร่ากล่องนี้นั่นเองค่ะนะคะนี่ปกปิดแสงแดดดี SPF PA บวกรังสี UVA รังสี UVB หรือว่ารังสีจากแสงไฟในการจัดสตูไม่กระทบแน่นอนแล้วดูจากมือตรงนี้เห็นไหมคะนี่พอหลังจากนั้นนะการที่เราได้คันแดดที่ดีเนี่ยเราจะต้องคู่กับแป้งฝุ่นบองโค
นี่เดี๋ยวเราโชว์ก่อนนะคะนี่เป็นครีมกันแดดโชว์ความแตกต่างนิดนึงเห็นไหมด้านล่างค่ะแล้วด้านบนไม่ได้ทาคือด้านล่างดูเนียนไปเลยอยากดูผ่องไปเลยอ่ะคุณผู้ชมถูกต้องและถ้าวันนี้นะคะเราได้ใช้คู่กับแป้งฝุ่นอย่างดีแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นบองโควิธีการใช้ง่ายๆนะคะก็แค่ทีออกมานะคะแล้วก็สมมติว่าเราก็ตบๆอย่างนี้ก่อนหรือว่าเราตบใส่มือตรงนี้ก่อนตบใส่มือนะคะแล้วเราก็ปรับเบาๆของเนี้ยปรับเบาๆเนี้ยแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะเนี่ยทาไปแน่นอนสังเกตเนื้อแป้งก่อนต้องสัมผัสดูมันเนียนมันลื่นมันเนียนเห็นไหมให้ความรู้สึกแตกต่างถ้าเป็นแป้งทั่วไปมันจะแบบอนูมันหนาๆมันก็วอกแต่อันนี้มันเนียนไปกับเพราะเป็นอนูที่ละเอียดมากๆของคุณผู้ชมขานะคะนี่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติคือทาแล้วไม่รู้ว่าทาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเออผู้ชมดูนะด้านล่างดูความเนียนเลยดูความเนียนเห็นไหมเนียนแต่ไม่ได้แบบดูโบ๊ะดูปกปิดเยอะขนาดนั้นเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งมือน้องแบมก็ได้แบมเนี่ยสมมติว่าเราใช้แป้งมังโคใช่ไหมเราใช้แป้งมังโคอันนี้อ่ะข้างนี้เดี๋ยวเราตบก่อนแล้วตบเบาๆไปเบาๆแบบนี้นะความรู้สึกที่ได้ก็คือมันจะบางๆแต่ว่าปกปิดดีอ่ะเราดูข้างที่ทาเห็นไหมเราดูข้างที่ทาว้าวข้างที่ทาเราจะเห็นเลยว่าแล้วเราดูเนื้อแป้งเห็นไหมเนื้อแป้งบางเบาอนูละเอียดและที่สำคัญเนี่ยไม่หนักหน้าอันนี้คือทาแล้วนะคะท่านผู้ชมขาแต่นี่คือยังไม่ได้ทาเห็นไหมคะว่าความเรียบเนียนความขาวรากความกระจ่างใสของแป้งฝุ่นบางโพมาทำให้ผู้ชมได้รู้สึกได้สัมผัสถึงความใสเลยทีเดียวคือเวลาเรารูปดูเราก็รู้นะว่าแป้งเขาแบบมีความละเอียดมากนะคะใช่แล้วเอาง่ายๆวันนี้พี่ประกันมานั่งอยู่ในรายการนะคะปกติแป้งฝุ่นบางโพราคาข้างกล่อง250บาทราคาข้างกล่องนะคะ250บาทเรามีเลขออย.เรามีเลขจดแจ้งนะคะและที่สำคัญสำหรับกันแดดแพนโดร่ากระปุกนี้390ค่ะ390บวก250เป็นเท่าไหร่ก็บวกให้หน่อยเกือบ600อ่ะเกือบ600เดี๋ยวนะ2 3ทีมงานบวกให้หน่อยได้ไหมคะ390บวก250เป็นเท่าไหร่ค่ะ640 640กันเลยทีเดียวสำหรับเซตนี้ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้พี่โฟกัสมานั่งอยู่ในรายการลดให้เท่าไหร่ดีอยากลดเท่าไหร่ดีขอแบบ 50% ไปเลยอย่างงี้ได้มั้ย 50% เลยแล้วเท่าไหร่ดี 50% ประมาณ389อ่ะประมาณนี้วันนี้นะคะเรากล้าขายแน่นอนค่ะนะคะสำหรับเซตนี้389บาทถูกโคตรถูกเลยนะคะและที่สำคัญมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสำหรับ10สายแรกว้าว10หรือ20ดีขอเป็น20ดีกว่า20สายแรกนะคะที่คุณโทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็เพียงแค่คุณสั่งซื้อตอนนี้เหลือเพียงแค่389บาทเท่านั้นเบอร์อะไรคะน้องอุโทรมาเลยค่ะที่0632682555 0632682555ที่สำคัญที่โบกัสจัดส่งฟรีทั่วประเทศราคานี้เราส่งฟรีแน่นอนค่ะนะคะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว20สายเท่านั้นนั่นเองค่ะนะคะชุดละ389บาทโอ้โหถือว่าถูกมากๆนะคะคุณคือจริงๆอันเนี้ยก็เกิน389แล้วนะก็เพิ่งง่ายๆเลยว่าเหมือนเราซื้อ1แถม1อ่ะพี่โบกัสมันอันเนี้ยซื้ออันเนี้ย1เอาไม่ส่งฟรีไม่ส่งฟรีคิดแค่ส่ง50บาทคิดแค่ส่ง50บาทคิดแค่ส่งตามความจริงแล้วกันค่ะเนี่ยจะบอกว่าแค่เฉพาะตัวกันแดดเนี่ยก็390แล้วปกติซึ่งนี่ได้นี่มาอีกแล้วลดอีกเหลือแค่389บาทเฮ้ยตอนนี้มีคนโทรมาแล้วมีคนสั่งแล้วนะคะเหลือ15สายคุณผู้ชมขาโอ้แม่เจ้าแต่ว่าเอาง่ายใครโทรมาในรายการบ้างดีกว่าค่ะมีไหมมีใครโทรมาไหม0632682555ตอนนี้โหมีคนโทรเข้ามามีคนโทรมาสั่งเลยนะคะเหลือ15สายเท่านั้นนะคะสำหรับเซตความสวยเซตออร่า389บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ใครสนใจนะคะสำหรับกันแดดนี่กันแดดนี่เลยนะคะแพนโดร่าเป็นกันแดดออกซิเจนที่เรามีการลองให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวดูเขาทดลองให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่คือจริงๆแล้วทุกสีผิวสามารถใช้ได้อย่างทุกผิวอย่างนึงพี่โบกัสผิวอย่างพี่โบกัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนผิวสองสีนะใช้นิดเดียวพอเพราะไม่ต้องใช้เยอะแป๊บนึงคุณผู้ชมขาตอนนี้เรากำลังทดลองกันแดดนะคะดูขานะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเวลาเราใช้กันแดดตัวนี้เนี่ยมันจะแตกอันออกมาเป็นออกซิเจนนะคะเป็นน้ำเห็นไหมคุณผู้ชมขาแล้วเราก็มีการทาทาเข้าไปเลยนะคะเกลี่ยง่ายมากคุณผู้ชมเห็นเนื้อบางเบามาก
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าปกติพูดเลยนะว่าพี่ประกันเป็นคนที่ใช้กันแดดนะใช้ของต่างประเทศตลอดใช้แบรนด์ดังๆตลอดใช้แบรนด์ระดับโลกที่แบบว่าราคา 2-3,000 แต่วันนี้เรามาเจอกันแดด Pandora แค่ราคา300กว่าบาทแทบจะกราบติงเลยโอ้โหสินค้าแม่เจ้าดีที่กว่าเคาน์เตอร์แบรนด์อีกนะแล้วปกติเวลาเราใช้แป้งพูดตรงๆนะซึ่งแป้งฝุ่นเป็นคนที่ใช้แป้งฝุ่นทานสติแล้วเนี่ยตลับละ 1,900 ไม่ต้องพูดนะครับว่ายี่ห้ออะไรทราบนะคะตลับละ 1,900 เราซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ตลอดแต่วันนี้พอเรามาเจอแป้งฝุ่นบองโคอันนี้เนี่ยราคา139บาทแทบจะกราบตีนคนขายเราเป็นเราถึงกับต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็น VIP เป็นตัวแทนจัดส่งรายใหญ่เลยสินค้าไม่ดีจริง14วันไม่หมด 10,000 ตลับหรอกใช่ 10,000 กระปุกหมดไปแล้วนะคะบอกได้เลยตอนนี้นี่เมื่อกี้เราทากันแดดเสร็จแล้วใช่มั้ยคุณผู้ชมนะตอนนี้มีสายโทรเข้ามานั่นเองค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณบอค่ะคุณบอโทรจากที่ไหนคะโทรจากชลบุรีค่ะคุณปอตอนนี้สนใจ Pandora กับแป้งบองโคไหมคะใช่ค่ะสนใจแต่ยังอยากรู้จักตัวแป้งบองโคอีกนิดหน่อยอะค่ะได้เลยแป้งบองโคตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเป็นแป้งอนุละเอียดบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมด้วยกลิ่นจะเป็นกลิ่นวานิลาอ่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าออยฟรีก็คือปกปิดเรียบเนียนคุมมันได้ทั้งวันนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาเราใช้กันแดดสีอะไรปกติพี่โอกันนะอยากหน้าขาวใสต้องใช้ CC ครีมฟอร์เมนเราก็ใช้สำหรับสูทผู้ชายไปเสร็จแล้วเราก็ทาแป้งตัวนี้ออกมาบอกได้เลยว่าหน้าเรากระเชงบับเด้งแน่นอนไม่เปลี่ยนสีรองพื้นอ่ะคือได้สีนั้นและช่วยให้เมคอัพติดทนนานด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วนะคะกันแดดนะคะเมื่อกี้เนี่ยคุณน้องขานี่พี่โบกัสค่ะถ้าไม่อยากหน้ามันเห็นไหมมีฟอร์กับอัพเตอร์กันเยอะจังใช่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ถูกแน่นอนนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้เสียงตอบรับนะคะแม้แต่เขาเรียกว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์บิรีวิวให้เราอย่างเลิศเขาบอกว่าแพ็กเกจน่ารักแม่ใช้ดีเขาไม่คิดตังค์เราเลยนะเขารีวิวให้เราอ่ะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้เราทากันแดดแพนโดร่าไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลงแป้งนี่ให้น้องแพนด้าให้น้องดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันกระจ่างใสมากๆรวมถึงคุณปอด้วยคุณปอก็อยู่ในสายกับเรานะคุณปอลองดูนะคะว่าเป็นยังไงมันกระจ่างใสมากเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะดูมือนะคะข้างนี้คือที่ทาแล้วนะคะดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะแล้วข้างนี้ยังไม่ทาโอ้จะบอกว่านี่คือความเนียนธรรมชาติเนี่ยคือยังเห็นเส้นเลือดอยู่เห็นไหมคือถ้ามันปกแบบแล้วมันไม่ได้แบบขาวเวอร์ขาวเวอร์ขาวเนียนดูอมชมพูอีกตั้งหากคุณผู้ชมค่ะเซตนี้บอกได้เลยว่าโคตรถูกมากนะคะปกติก็600กว่าบาทค่ะพี่โบกัสหนูชอบอะไรอีกอย่างนึงรู้ไหมคะมันเป็นขวดแบบกระทัดรัดแน่นอนค่ะได้สะดวกคุณผู้ชมไหนก็ได้แล้วจะเล่นเกมอะไรให้ดูอยากได้ทองไหมอยากค่ะอยากได้ทองไหมอยากได้ค่ะแป้งฝาบองโคนะคะมีตัวสแกนโค้ดตรงนี้ค่ะนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราสแกนนะคะเราเปิดเข้าไปตรง QR โค้ดของไลน์เลยแล้วสแกนไปคุณปออาจจะทำตามวิธีการนี้ด้วยก็ได้นะคะในโทรศัพท์เราจะมีคำว่า QR โค้ดอยู่เรากดเข้าไปมันจะมีคำว่าให้สแกนเราก็จะสแกนให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนี่พอสแกนเสร็จแล้วมันจะขึ้นเลยว่าผลการสแกนแล้วเราก็เปิดออกมาเป็นไงคะลุ้นค่ะเสียใจด้วยค่ะเสียใจเห็นไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้โชคดีที่อาจจะก็จะได้ได้แป้งฟรีได้ลุ้นทองฟรีและที่สำคัญเรายังมีโปรโมชั่นอีกถ้าวันนี้คุณสั่งซื้อกล่องอย่าทิ้งเขียนชื่อที่อยู่กับมาลุ้นทองกับมาลุ้นทองได้อีกทุกสิ้นเดือนเรามีโปรโมชั่นให้กับคนที่ซื้อคุณซื้อลอตเตอรี่คุณลุ้นหวยคุณไม่ถูกก็ทิ้งไปแต่คุณซื้อแป้งคุณได้ความงามคุณได้ความโปร่งใสคุณได้ความออร่าแถมคุณจะได้ลุ้นทองอีกลุ้นเงินสดอีกบอกได้เลยว่าโปรนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วคุ้มแสนคุ้มวันนี้ตัวแทนเราทั่วประเทศไทยคุณปอคุณปออยู่ชลบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณปออยู่ชลบุรีต้องบอกว่าวันนี้คุ้มค่าซื้อครั้งเดียวได้ทั้งกันแดดแล้วก็ได้ทั้งแป้งโปร่งแสงนะไปใช้รับรองว่าหน้าเด้งอย่างแน่นอนวันนี้มีอะไรคอนเฟิร์มไหมคะว่ากันแดดหน้าไม่เทาอะค่ะอะไรนะคะกันแดดหน้าเทาไหมคะพอดีมีปัญหากันแดดหน้าไม่เทาแน่นอนกันแดดหน้าไม่เทาหน้าไม่มันแน่นอนนะคะขนาดเอากระดาษซับหน้ามาทดลองให้คุณผู้ชมแล้วนะคะคราบมันยังไม่ติดหน้าเลยโคตรดีขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ
นี่โปรโมชั่นถูกนะราคา389บาทจะบอกปกติข้างกล่องก็250ข้างกล่องก็390บวกกันก็640เราขายเพียงแค่300อุ้ยรู้สึกวันนี้ถูกคนโทรเข้ามาสั่งเดี๋ยวนะตอนนี้ใกล้แล้วเลือกกี่สายแล้วคะเลือกกี่สาย9สายแล้วเหรอคะโอ้แม่เจ้าตอนนี้หลายคนกำลังโทรมานะคะ9สายสุดท้ายนะคะสำหรับรายการคนดังขอโชว์389บาทโทรมาสั่งกันตอนนี้เลยดีกว่านะคะนี่0632682555นี่คุณอยู่ที่ประเทศลาวแล้วอยากได้เฮาก็จัดส่งให้ได้ที่กันเนาะโทรเข้ามาได้เลยเนาะที่เบอร์+663268255หรือว่าถ้ายังจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อไอ้ผู้กันได้เลยเป็นบ้าแน่นอนค่ะนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าสินค้าเรากำลังจะไปประเทศจีนเรากำลังตีตลาดจีนนะคะเรากำลังตีตลาดไปที่กัมพูชาแล้วก็ลาวเพราะว่าความที่แพ็กเกจน่ารักหลายคนบอกว่าแป้งเป็ดแป้งเป็ดคืออะไรแป้งเป็ดคือแป้งมองโคเดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนนะจะทุกคนนะนักข่าวจะนะบอกว่าแป้งอะไรแป้งมองโคแป้งอะไรแป้งมองโคอย่างนี้กันหมดเลยเป็นแป้งที่ติดตลาดแป้งติดปากใช่ไหมคะแน่นอนแล้วเดี๋ยวคอยดูเลยนะคะแป้งเรานะคะปกติเห็นบางแบรนด์ไหมจ้างเน็ตไอดอลจ้างดาราเราพูดตรงๆเลยนะคะว่าวันนี้แบรนด์เรานะคะไม่ได้จ้างคนดังแต่คนดังเนี่ยมาขอซื้อเองมีดาราหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาหาโบกันนะคะบอกว่าสนใจแป้งจังเลยเขาขอซื้อนะคือจริงๆบางทีเราก็เกรงใจว่าเราอยากจะส่งให้เขาฟรีแต่บางทีเราทำธุรกิจมันก็ต้องมีการซื้อขายเขามาขอซื้อแป้งเราไปเลย มีดารา 2-3 คนแล้วตอนนี้ดารานางแบบคนดังในวงการที่กำลังติดตามใน Facebook เราอยู่เขาบอกว่าเขาสนใจแป้งนี้เขาบอกว่าแพ็กเกจน่ารักแล้วพอเขาได้ใช้แล้วเนี่ยเขาติดใจมากๆใช่ดิตอนนี้พี่โบกัสดูนะระหว่างอุทารายการเนี่ยหน้ายังคงเนียนใสแล้วหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกถูกต้องคือชอบมากจริงๆแล้วพี่โบกัสเองผู้ชมโบกใกล้ๆนะครั้งเดียวอยู่วันหนึ่งพี่โบกัสวิ่งทั้งจัดรายการทั้งออกนอกสถานที่พิธีกรภาคสนามแล้วกลับมาสตูอีกพี่ดูว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจอมลภาวะมลพิษแสงดวงแสงแดดโรคมงรถเมล์อะไรอย่างนี้น่าจะต้องมันเยิ้มแต่นี่บอกได้เลยว่าไม่เลยค่ะไม่มาวันนี้พี่โบกัสจัดรายการที่นี่ตอนสามทุ่มคอยดูจะไม่โบแป้งเพิ่มเลยน่าจะใสยังบลิ้งอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะค่ะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากย้ำโปรโมชั่นกันหน่อยดีกว่าวันนี้โปรคุ้มซื้อครั้งเดียวคุ้มค่าได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งมองโคไปแล้วก็ทำให้หน้าเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้ราคาเพียงแค่389บาทคือคุณได้ทั้งแป้งได้ทั้งกันแดดที่เหมาะกับคนไทยเอาเป็นว่าถึงช่วงสงกรานต์หรือจะช่วงไหนก็ตามแต่สวยเด้งหน้าเด้งหน้าปังหน้าเป๊ะตลอดทั้งวันกับราคา389บาทเท่านั้นแน่นอนค่ะนะคะตอนนี้เรามีตัวแทนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของ Channel 8นะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนก็ได้นั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าถ้าสั่งซื้อกับทางรายการคุ้มแสนคุ้มนะคะโอ้โหตอนนี้เหลือ5สายแล้วล่ะคะบอกได้เลยว่า20สายสั่งไป15เซตแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่5เซตเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดจากนี้แล้วคุณต้องสั่งกับตัวแทนนะคะเป็นราคาปกติไม่ใช่ราคาลดแล้วนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าขายดีเวอร์ขายดีมากนะคะโอ้โหนี่มากันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โบกัสมาในรายการค่ะให้ฝากโปรโมชั่นคุ้มๆรวมถึงสินค้าดีๆทั้งแพนโดร่าแล้วก็ทั้งบอมโพด้วยค่ะเอาง่ายๆดีกว่านะคะว่าเพื่อการถามก่อนนะคะว่าถ้าคุณสั่งซื้อในรายการตอนนี้โปรโมชั่นกำลังจะหมดแล้วถ้าคุณอยากเป็นตัวแทนแป้งบอมโพถามหน่อยมีเงิน900ใช้กี่วันหมดคะโอ้ยวันเดียวก็หมดแล้วมีเงิน900ช้อปปิ้งได้เสื้อตัวเดียวกางเกงตัวเดียวใช่ไหมแต่วันนี้ถ้าคุณเอาเงิน900มาลงทุนกับเราเปิดบินเป็นตัวแทนจำหน่ายมันจะต่อยอดจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์หลักร้อยสู่เศรษฐีระดับแสนระดับล้านได้เลยนั่นเองค่ะนะคะค่าเปิดแค่900ถูกต้องพี่โบกัสการันตีเลยนะคะวันนี้พี่โบกัสจากการที่ลงทุนแป้งบางโคเริ่มต้นจากเงิน 7,000 บาทตอนนี้นะคะไม่ได้โกหกไม่ได้โอเวอร์เลยนะคะมีบัญชีนะคะพี่โบกัสจะแยกเงินส่วนตัวกับแยกเงินจากการขายแป้งหลักแสนแล้วค่ะแค่ประมาณ10กว่าวันเองบอกได้เลยว่าตอนนี้แป้งบางโคเปลี่ยนชีวิตคนอีกหลายคนโบกัสแจกทองให้กับตัวแทนอย่างเลิศเอากำไรแจกเลยแล้วคือไม่ใช่ว่าแค่แจกอย่างเดียวคือใช้ปุ๊บของดีจริงดีจริงแล้วก็คือคนใช้ปุ๊บก็บอกปากต่อปากเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โบกัสมาในรายการโปรโมชั่นสุดคุ้มหาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชม389บาทเท่านั้นต้องรีบๆโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่3สายสุดท้ายแล้ว3สายแล้วเหรอคะจดเบอร์โทรไว้บอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานบอกแม่บอกพ่อซึ่งเป็นของขวัญให้กับคนรักแน่นอนค่ะนะคะเซตนี้389บาทเฉพาะในรายการของเรานั่นเองค่ะนะคะรายการคนดังขอโชว์หรือว่าติดต่อนะคะผ่านน้องอุ๊ผ่านน้องแบมก็ได้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นช่องทางในการประสานงานนะคะให้คุณได้ใช้ของดีๆแบบนี้ใช่ค่ะ
ะของดีมีคุณภาพคุ้มแสนคุ้มค่ะนะคะกันมาการันตีขนาดนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ0632682555นะคะจัดส่ง50บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครที่ตอนนี้กำลังคิดอยู่จะตัดสินใจยังไงดีรีบเลยเพราะว่าเหลือแค่3สายเท่านั้นนะคะแน่นอนค่ะนี่นะคะคุณสั่งเสร็จเดี๋ยวเราแพ็คพัสดุส่งหน้าปากซอยเลยเรียบร้อยเตรียมรับของดีเตรียมใช้ให้หน้าเด้งกันตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะให้รับดีๆเห็นที่โบกัสหน้าปังขนาดนี้ถ้าเกิดใครไม่ยอมแพ้แล้วแล้วก็ต้องรีบโทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณพี่โบกัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแซ่บปังอลังเวอร์มากนะคุณผู้ชมวันศุกร์แล้วจะได้สดใสกันตลอดทั้งวันวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกับรายการคนดังขอโชว์กันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมช่วงเวลาดีแบบนี้เลย 11:00 นจนถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ